วันนี้ที่รอคอยเมียแจ๊ดกรี๊ดสถานการณ์ไม่แน่นอนปลดหนี้บ้านทุกหลังเริ่มต้นใหม่วันนี้นะคะเราจะไปไม่มีหนี้แล้วเฮหนักแจงเมียแจ๊ดชวนชื่นดีใจสุดๆถึงกับแอบกรี๊ดเบาๆอยู่กลางธนาคารเผยคลิปขณะไปธนาคารกสิกรนำเงินไปปลดหนี้บ้านทุกหลังหมดแล้วพร้อมแคปชั่นว่าจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากไปปลดหนี้บ้านทุกหลังรู้สึกโล่งมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนเลยตัดสินใจปลดหนี้แล้วเริ่มใหม่เก็บกันใหม่ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐดีใจที่สุดเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ไม่ให้แจ๊ดใช้เงินเยอะปิดบ้านไปเลยมันจะได้ไม่กล้าใช้เงินดีใจกัน2คนโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเช่นอุ้มลักขณาคอมเมนต์ด้วยว่าเย่ๆดีใจด้วยคนเก่งหนูเล็กกาก้าก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ายินดีกับพี่ด้วยสุดๆค่ะเก่งที่สุดส่วนบอยพีชเมกเกอร์ก็คอมเมนต์ยกนิ้วให้เลยว่าเก่งมากปรบมือรัวๆเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ